นี่ครับตัวกล่องครับความลับล่าสุดของ LOC เลยกล่องตัวนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็นแถบลอกนะครับตรงนี้หัวมุมนะครับจิกเข้าไปนิดเดียวครับจิกเข้าไปพอยเล็บเข้าได้ครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เก่งดึงแล้วนะมันจะเป็นจุดปาดนะครับดึงดีๆนะครับอย่าให้มันขาดครับเราเห็นไหมครับมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแผ่นใสครับนี่เลยมันจะเป็นแผ่นใสเออแผ่นใสตัวนี้เราก็เปิดครับเปิดฝาปุ๊บอย่างแรกเลยครับเอาแผ่นเพียร์ครับแผ่นเพียร์ไดโอรามาครับที่เป็นพื้นคอนกรีตนะครับใส่ลงไปก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับพอใส่ไปแล้วปุ๊บจัดวางดีๆครับหยิบตัวคานครับวางเข้าไปข้างในนี่ครับกลายเป็นกล่องโชว์ครับกล่องโชว์กล่องโชว์สวยๆเลยเอาวางฟิกเกอร์ดีๆฟิกเกอร์เนี่ยต้องย้ำว่าติดกาวนะครับถ้าไม่ติดกาวก็ล้มนะครับหรือว่าใครจะไม่โชว์ฟิกเกอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ยิงใส่ฟิกเกอร์ก่อนเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดฝาครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่มันข้างบนมันจะโปร่งแสงคือมันเป็นทึบนะมันจะไม่มีแสงเข้านะครับพี่เก่งขอเปิดฝาก่อนนี่ครับพอเปิดฝาปุ๊บนี่ก็มีแสงส่องสว่างข้างบนนะครับสวยอีกแบบพี่เก่งเอาทั้ง2แบบนะครับมาวางคู่กันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนี่ครับเฮ้ยสวยพอมาแบบนี้สวยเลยนะครับมันกลายเป็นกล่องโชว์ได้ด้วยนะของ LOC นะครับเออเจ๋งไปอีกแบบนะครับตัวนี้ขายเป็นแพ็คคู่นะครับ398บาทหรือว่าซื้อเดี่ยวที่ 7-Eleven นะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวมาดูแบบของตึกแม่โดมนะครับว่าเป็นยังไงนะแบบชัดๆกันอีกรอบนึงเลยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาต่ออีกตัวนึงนะครับของ LOC นะชุดท่องเที่ยวไทยนะครับชุดที่2นะครับเมื่อวานนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับกับชุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้จะมาตึกโดมหรือว่าตึกแม่โดมนะครับนะส่วนประวัติของตึกนี้นะสามารถหาไปดูได้ที่ Google นะครับวิกิพีเดียนะครับมีเพียบเลยเดี๋ยววันนี้พี่เก้งจะลองประกอบดูนะครับบล็อกอาร์ตกล่องจะประมาณนี้นะครับจำนวนชิ้นทั้งหมด218ชิ้นเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ครับห่อที่1สติ๊กเกอร์ครับเพียบเลยห่อที่2ครับห่อที่3คู่มือในการประกอบครับหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับเป็นพื้นไดโอรามานะครับเป็นกระดาษโอเคครับเดี๋ยวสปีดบิลประกอบไปเลยดีกว่านะครับดูกันนี่ครับรายละเอียดของตึกแม่โดมครับนี่ครับดูด้านหน้าครับเกมโฟกัสแป๊บนึงนะนี่ครับด้านหน้าตึกครับสภาพตึกนะดูครับมีหน้าต่างครับล้อมรอบเลยแล้วตรงนี้มีคำว่าพิพิธภัณฑ์ครับรายละเอียดเนี่ยด้านข้างครับด้านล่างมีเป็นประตูครับเออสมจริงอยู่นะก็เป็นการย่อสเกลลงมานะครับในรูปแบบของเป็นฟิกเกอร์ในการต่อนะครับเป็นตัวต่อนั่นเองนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแบบ2แบบนะครับท่องเที่ยวไทยชุดที่2ครับหาซื้อได้ที่7-Elevenวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับ
รูปร่างหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้เลยลองหาดูนะครับครีเอเตอร์ชุดใหม่ล่าสุดท่องเที่ยวไทยนะครับวันนี้พี่เก้งขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ